ับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้สามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันนะแต่ว่าก่อนที่จะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันเพิ่มเติมนะคะต้องบอกว่าเป็นโอกาสที่ดีครบรอบนะคะ180ปีของแบรนด์ซุปไก่สกัดนะคะทุ่มเทไม่หยุดสู่ทุกจุดหมายดื่มแบรนด์ซุปไก่สกัดทุกวันในโอกาสครบรอบ180ปีของแบรนด์ซุปไก่สกัดนี้นะคะเพียงแค่คุณผู้ชมโทรเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้า026509777นะคะเป็น10สายแรกในช่วงเวลา 9:00 นถึง 17:00 นนะคะวันนี้ก็รับไปเลยค่ะกิฟต์เซตจากแบรนด์ซุปไก่สกัดนี่เองนะที่เบอร์โทรศัพท์026509777นะคะส่วนตอนนี้นะคะต้องการจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตาการอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบแล้วก็ส่งมาที่422106มาที่ SMS กันต่อเลยนะคะคุณอานนท์ค่ะ6มกราคม2538บ่าย 3:45 นาทีวันศุกร์ชื่อนี้ดีหรือเปล่าจากอานนท์จะเปลี่ยนเป็นคุณณเดชจะดีไหมคุณนะครับก็ตอบไปแล้วเหมือนกันคุณอานนท์เปลี่ยนเป็นคุณเดชหรือคุณณเดชนี่แหละค่ะผมเคยเห็นชื่อนี้อยู่คนหนึ่งท่านหนึ่งตอนแรกคิดว่าเอ๊ะแหมชื่อเก๋ไก่แสดงว่าก็คงมีอยู่ในพจนานุกรมมั้งฮะมีหลายท่านก็ใช้คุณเดชก็เป็นคู่มิตรนะครับเสริมความมีอำนาจนามสกุลกันเขียวดีเสริมให้มีหลักฐานความมั่นคงเรียนช่างยนต์ดีไหมอังคารเป็นสีอยู่แล้วนะของคุณเนี่ยนะเน้นเลยพวกแมคานิกเนี่ยพวกเนี้ยเครื่องยนต์เครื่องกลดีหมดจะเรียนพวกงานซ่อมหรืองานออกแบบก็ได้งานติดตั้งโมดิฟายได้หมดแต่ก็อยากจะให้เรียนให้ถึงระดับอุดมศึกษานะถึงช่วงนี้จะมีความจำเป็นเรียนในสายวิชาชีพแต่ไม่เป็นไรฮะทำงานสักระยะหนึ่งก็เป็นเรียนลักษณะของพวกหลักสูตรต่อเนื่องก็ได้ไปให้สุดครับลัคนาราศีอะไรกรุงเทพค่ะลัคนาราศีอะไรจังหวัดกรุงเทพมหานครบ่าย 3:45 ลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมถุนหรือมิถุนนั่นแหละครับนะโดยรวมปีนี้ก็กลางๆจ้ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณอธิบดี24เมษายน2537ครับเวลาเกิด4ทุ่มค่ะอยากทราบว่าการเงินกับการลงทุนทางธุรกิจเป็นอย่างไรความจริงถ้าให้ชัดนะคุณอธิบดีบอกเลยว่าคุณลงทุนอะไรนะครับเพราะว่าถ้าไม่ได้บอกเนี่ยปีนี้เกณฑ์ในการริเริ่มสิ่งใหม่งานใหม่จะมีปัญหาติดขัดแล้วองค์รวมในเรื่องของงานเนี่ยคำว่าอุตสาหะนี่ของจริงนะฮะยืดเยื้อเหนื่อยระยะยาวนะครับฉะนั้นก็ฝากทำสองสิ่งของกินกับในเรื่องของพวกเครื่องดื่มถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ถามบอกอาชีพเข้ามาเลยฮะจะได้ตีให้ชัดไปเลย SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณเนตรนภานะคะ30ตุลาคม2515เวลาเกิด 7:30 นาทีวันจันทร์ครับลัคนาราศีอะไรจังหวัดนครพนม 7:30 นาทีครึ่งนครพนมสักครู่ครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลนะครับตุลก็ช่วงนี้อาจจะมีภาระเยอะหน่อยในเรื่องของการเงินนะครับเสียงโชคก็ไม่เชียร์นะถามว่าขายเสื้อผ้าดีหรือเปล่าก็พอได้นะครับพอได้นะแล้วปีนี้เกณฑ์งานก็ถือว่ามีความแข็งแรงนะปีนี้กรรมะเป็นสีไม่แปลกที่คุณถามว่าคุณจะขายเสื้อผ้ากิฟต์ช็อปดีไหมปุตตะเป็นอายุในการริเริ่มสิ่งใหม่ๆเดี๋ยวผมลองดูนะว่าทำยังไงให้มันสมรูปมากขึ้นถ้าขายเป็นวอลลุ่มเยอะๆหน่อยก็คือไม่ได้เน้นเฉพาะรายย่อยขายส่งด้วยถ้าทำได้ดีนะครับหรือว่าถ้าคุณทำอาชีพนี้ต่างถิ่นฐานก็จะยิ่งทำให้มันสมรูปมากขึ้นหรือโปรดักต์สินค้าที่เอามาอย่างเสื้อผ้าจากต่างประเทศพวกอย่างเงี้ยจะทำให้มันสมรูปมากขึ้นค่อยคิดค่อยๆทำครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวินะคะถามเรื่องของ อาชีพนะเกิดวันที่20พฤษภาคม2510 16:36 นาทีวันเสาร์เรียนโหราศาสตร์ได้ไหมปฏิทินตรงกับวันเสาร์ในแง่ของทักษะไม่เสียและอยู่ในเรือนพยายะเนี่ยเป็นเรื่องโหราศาสตร์โดยตรงเลยนะครับการเป็นที่ปรึกษาให้กับคนที่เขาเดือดร้อนคนที่เขาทุกข์ใจนะก็เชียร์นะครับเป็นอีกหนึ่งท่านที่สนับสนุนและอยากเห็นทำเป็นอาชีพหลักครับ
SMS ต่อมาค่ะคุณวิทวัฒน์18มกราคม2534เวลาเกิดค่ะ 11:30 นาทีไม่ได้บอกวันถามเรื่องของอาชีพนะค้าขายปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะถ้าไม่ได้บอกว่าขายอะไรปีนี้เกณฑ์งานก็ไม่ค่อยดีนะเกณฑ์งานไม่ค่อยดีแล้วก็คิดจะเปลี่ยนแปลงขยับขยายอะไรก็ติดขัดฝากระวังปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากคำมั่นสัญญาปัญหาในเรื่องของเอกสารสัญญาถ้าธุรกิจที่คุณทำมันมีโอกาสจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นปีนี้หาโอกาสบริจาคทุนการศึกษาและให้ระวังปัญหาจากคนใกล้ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่29มีนาคม2509เวลาเกิด 9:12 นาทีวันอังคารถามเรื่องของการเงินการทำบุญเสริมแล้วก็จะขายคอนโดได้หรือเปล่าขายได้เมื่อไหร่สักครู่นะครับย่าง50เนี่ยนะครับถ้าเป็นไปได้พยายามเจรจาให้มันจบนะครับหลักทรัพย์มีโอกาสที่จะเปลี่ยนมือหรือว่าสูญสลายนะในช่วงอายุย่าง50นะครับแต่ถ้าเกิดไม่รีบร้อนจริงๆนะผมบองเป็น2ช่วงแล้วกันอีกช่วงนึงคือในช่วงย่างในช่วง53เต็มนะแต่ถ้าเกิดมันช็อตมันร้อนจำเป็นช่วงนี้ก็อย่างที่ผมเรียนเนี่ยพยายามปิดให้จบภายในช่วงอายุย่างปัจจุบัน SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณเสกสรรทะเบียนรถ2618 26สุภะข้อคู่เสริมเสน่ห์แต่18ในราหูทำลายอาทิตย์อยู่ไม่ติดที่สายตาความดันระบบเลือดใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรและแตะที่คู่หลังเอาล่ะนะคะมาในส่วนของอีเมลกันบ้างวันนี้2ฉบับกันเลยนะจากเจ้าของดวงชะตา11พฤศจิกายน2518เวลาเกิดตี5ตรงฟ้าสว่างเป็นวันอังคารขอบคุณนะข้อมูลชัดเจนครับตอนนี้นะคะทำเกี่ยวกับนวดแผนไทย อยู่ที่เกาหลีใต้อยากทราบว่าจะทำได้อีกกี่ปีจะมีเกณฑ์การโยกย้ายหรือเปล่าตอบ2ส่วนนะจริงๆแล้วเนี่ยในดวงถ้าคุณถ้าไหวนะถ้าไหวทำต่างถิ่นกำเนิดเนี่ยพฤหัสสุภะเชียร์นะและจริงๆแล้วของคุณเนี่ยไม่ได้มีปัญหาในแง่ของลูกค้าหรือผลประกอบการเลยถ้าการโยกย้ายที่ถามเนี่ยผมว่าน่าจะเกิดจากเหตุผลอื่นอันนี้อันที่หนึ่งถ้าอยู่ต่างประเทศได้สมรูปแต่ถ้ากลับมาไทยถามว่าทำอาชีพนี้ได้ไหมก็ตอบว่าทำได้ตอบคำถามที่สองที่ว่ามีเกณฑ์ในเรื่องการโยกย้ายถิ่นฐานถิ่นที่อยู่หรือไม่ก็คือในช่วงอายุย่าง41ที่กำลังจะมาถึงนี้ครับนั่นแสดงว่าทำกลับมาไทยก็ทำได้กลับไทยได้เหมือนเดิมอันนี้ก็บอกเขากลุ้มใจไม่ต้องกลุ้มใจแล้วนะใบท่านหนึ่งนะคะก็ไม่บอกให้พูดตั้งนานเกิดวันที่20มีนาคม2521เวลาเกิดตี5:45 นาทีระบุมาเป็นวันอาทิตย์ค่ะการงานการเงินเนื้อคู่ตี5:45เนี่ยเห็นหน้ากันแล้วเห็นลายมือแล้วสมัยก่อนโบราณเขาบอกว่าฟ้าสว่างเขายึดอย่างนี้ฮะเห็นเส้นลายมือนะก็ถือว่าคุณก็เป็นคนวันจันทร์ถามว่าอะไรนะครับงานเงินเนื้อคู่ถ้าเฉลี่ยดูนะในเรื่องของงานย่าง37ที่ผ่านมาอันนั้นน่ะไม่นิ่งมีปัญหามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ก็มีปัญหาเยอะแต่ปีนี้ย่าง38เนี่ยจะมีแบ็คได้รับการสนับสนุนมากขึ้นแต่เงินเป็นห่วงนะครับมีเกณฑ์ก่อหนี้นะครับนะแล้วก็อย่าให้ใครขอยืมนะครับไม่เชียร์ความรักจังหวะรอยต่อย่าง38 39กรณีถ้ามีคู่ประคับประคองให้ดีเพราะด้วยพื้นชะตาก็ไม่แข็งแรงอยู่แล้วช่วงนี้ซื้อสายยางยาวสัก15เมตรก็ได้ถวายวัดส่วนหลังวันเกิดปีหน้ามีดโกน8เล่มครับเรื่องงามยามดีวันมงคลเดือนมิถุนายนครึ่งเดือนหลังแบบนี้ครับในส่วนของเลิกงามยามดีในเมื่อวานก็สามารถประกอบการมงคลได้นะสำหรับคนที่มีกิจธุระหรือภารกิจที่สำคัญนะครับในส่วนของกลางเดือนรู้สึกจะมีอีกวันหนึ่งนะแป๊บหนึ่งครับ17ผ่านไปแล้วใช่19นะครับก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองเป็นทั้งวันลอยวันสิทธิโชคแต่พรุ่งนี้ควรจะเลี่ยงการออกรถหรือว่าประกอบการมงคลที่ภูเขาเนื่องจากอัคคนิโรธตกที่เหลือทำได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 9:31 นาทีถึง 10:00 นแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยนะครับในช่วงสิ้นเดือนไปกระจุกรวมตัวกันศุกร์ที่26ครับวันนี้เป็นวันสิทธิโชคกับวันลอยประกอบการมงคลได้ทุกประเภทครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด9:31 นาทีถึง 10:00 นแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้
ต่อด้วยอาทิตย์ที่28ครับวันนี้เป็นดิถีเรียงหมอนแล้วก็วันฟูในส่วนของเลิกล่างก็ต้องบอกว่าเป็นดิถีที่ดีทั้งคู่ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างใดนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 16:01 ถึง 16:30 แต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยจันทร์ที่29มิถุนายนวันนี้มีเงื่อนไขเดียวอัคคนิโรธตกนะไม่ว่าจะเป็นขึ้นหรือ14ค่ำขึ้นหรือว่าแรม14ค่ำเนี่ยก็ควรตกในเขตพัทธเสมาก็ควรจะหลีกเลี่ยงในเรื่องของการอุปสมบทบรรพชารวมถึงการประกอบการมงคลในพระอุโบสถช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ15:31ถึง16:00 นแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับเข้าไปในส่วนของเรื่องงามยามดีนะคะวันมงคลนะตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี่เองนะคะแล้วก็คุณผู้ชมท่านไหนนะที่อาจจะชมรายการไม่ทันอยากชมย้อนหลังการรวมไปถึงทุกๆรายการของ Miracle Channel นะคะก็เข้าไปที่ YouTube ค่ะแล้วพิมพ์นะคะว่า Miracle Channel นะคะเว้นวรรค TV Thailand นะเดี๋ยวจะมีให้คุณผู้ชมเห็นด้านหน้าเลยก็จะได้ติดตามชมรายการย้อนหลังกันได้หรือว่าท่านไหนอยากติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆนะคะของ Miracle Channel เข้าไปที่ Facebook Fanpage นะคะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้นะคะที่ Miracle Channel TV นั่นเองนะคะส่วนคุณผู้ชมที่ตั้งใจหรือว่าลงทะเบียนละว่าจะไปเจอกันกับกิจกรรมของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะที่บ้านพักคนชรานะคะอันนี้ก็มีแผนที่อยู่ใน Facebook Fanpage ด้วยนะคะแล้วก็ท่านไหนที่ตั้งใจจะไปทำบุญร่วมกันก็อย่าลืมนะนอกจากจะนำกำลังใจเต็มเปี่ยมไปฝากผู้สูงอายุแล้วเนี่ยนะก็ติดไม้ติดมือกันมาจะเป็นอาหารแห้งนะหรือว่าเขาเรียกอุปกรณ์ที่ช่วยเหลือนะผู้สูงอายุกันแล้วก็ไปเจอกันได้ในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนนี่เองนะคะแล้วก็ผู้ชมเองก็ติดตามชมรายการกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 ถึง 10:00 ตรงวันนี้ก่อนจะกันไปฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมคนรักทำอะไรจะอย่าท้อถ้าท้อก็อย่าถอยถ้าถอยก็อย่าถอนถ้าถอนก็ปักหลักสู้ใหม่ทำมันอีกค่ะก็จะพบกับความสำเร็จเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ